ครับสวัสดีครับนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมารีวิวเคสตัวใหม่ของที่ร้านกันนะครับเคสตัวนี้นะฮะเป็นเคสยี่ห้อAeroCool นะครับรุ่น Expeditor นะครับเคสตัวนี้จะเห็นว่าลักษณะเป็นเคส Full Tower นะครับจะค่อนข้างใหญ่นะฮะเคสตัวนี้จุดเด่นก็คือสามารถใส่บอร์ดที่เราเรียกกันว่า XLATX ได้นะครับบอร์ดที่เรารู้จักกันดีก็คือบอร์ดตัว Gigabyte นะฮะรุ่นตัว UD9 นะครับสามารถใส่กับเคสตัวนี้ได้นะครับต่อไปเราไปดูหน้าเคสกันนะครับหน้าเคสเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านบนนะฮะจะมี2ปุ่มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ2ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับคอนโทรลรอบของพัดลมนะครับโดย1ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถคอนโทรลพัดลมได้3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น2คอนโทรลตัวนี้จะคอนโทรลพัดลมได้ทั้งหมด6ตัวนะครับด้านหน้าจะมีพอร์ต eSATA 1พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB 3พอร์ตนะครับและที่สำคัญนะครับเคสตัวนี้มีพอร์ต USB 3ด้านหน้าให้ด้วยนะครับโดยใช้เป็นสายเคเบิลนะฮะเชื่อมต่อจากพอร์ต USB 3ด้านหลังของเมนบอร์ดเพื่อเรามาใช้ด้านหน้าเพื่อทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างของเคสตัวนี้เนี่ยจะสามารถติดพัดลมได้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือสามารถติดได้เลย4ตัว1 2 3 4ด้านนี้นะครับด้านหลังของเคสจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะเป็นส่วนที่สลับใส่ power เป็นเคสที่วาง power supply ไว้ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีแผ่นกรองนะฮะสำหรับกรองฝุ่นสำหรับที่จะเข้า power นะครับก็เป็นการป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปใน power แล้วเข้าไปในตัวเคสด้วยนะครับด้านในของตัวเคสนะครับเราเห็นได้ว่าเคสตัวนี้จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่สีที่โดดเด่นก็คือสีส้มซึ่งอยู่ด้านในนะฮะก็คือเป็นลักษณะเด่นของเคสรุ่นนี้นะครับสายที่มีให้นะครับจะเห็นว่านี่ก็คือชุดสายที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีชุดคอนโทรลพัดลมเนี่ยแบบนี้นะครับอยู่ทั้งหมด6เส้นนะครับสายเส้นนี้ก็คือสายสำหรับ Data 3ที่ผมบอกไว้ในตอนต้นว่าสำหรับต่อจากเมนบอร์ดด้านหลังนะครับสายแล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งสาย eSATA ด้วยนะครับเคสตัวนี้ด้านหน้านะครับ CD-ROM เนี่ยเราจะไม่ใช้น็อตยึดนะครับเราใช้เป็นสวิตช์ปุ่มกดแบบนี้แทนนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไขควงในการใช้งานนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้สามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมด6ลูกนะครับโดยการดึงออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็วางฮาร์ดดิสก์ลงแล้วขันน็อตด้านนี้นะครับ4ตัวซึ่งน็อตจะมีมาให้เป็นอุปกรณ์ในกล่องสำหรับเคสอยู่แล้วนะครับด้านในของเคสจะเห็นได้ว่ามีช่องนะครับสำหรับใส่ให้สายลอดออกมาจากด้านหลังนะฮะซึ่งลักษณะอย่างนี้จะทำให้เวลาเราวางพาวเวอร์ไว้ด้านล่างเนี่ยสายทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ด้านหลังทำให้เคสด้านหน้าเนี่ยดูไม่รกนะครับดูโล่งเวลาจัดสายแล้วมันจะสวยงามเพราะว่าเราสามารถซ่อนสายทั้งหมดไว้ด้านหลังได้หมดแล้วก็จะโผล่มาใช้เฉพาะสายที่เราต้องการก็คือโผล่มาตามช่องพวกนี้นะครับแล้วก็การยึดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือจะไม่ใช้น็อตแล้วจะใช้เป็นขายึดนะครับลักษณะแบบนี้เป็นตัวยึดแทนนะครับการยึดก็ง่ายครับแค่ดันขึ้นแล้วก็ดันกลับจะเห็นได้ว่าบอร์ดที่ผมบอกนะครับก็คือใส่บอร์ด XL ได้จะมีทั้งหมด4แถวซึ่งเป็นแถวหลักที่เราจะใช้งานกันหลักๆนะครับสำหรับบอร์ด XL ไซส์ XL ทั้งหมดก็คือตอนนี้คือบอร์ดรุ่นนี้สามารถใส่บอร์ดได้ทุกรุ่นเท่าที่มีขายในเมืองไทยช่วงนี้ที่เป็นบอร์ด ATX นะครับรุ่นนี้ที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือด้านบนนะครับสามารถเปิดปิดสำหรับเป็นตัวระบายความร้อนของพัดลมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปิดเพื่อที่ไม่ให้ฝุ่นลงนะครับถ้าเราใช้งานเราก็เปิดจะเป็นฟลิปเปิดขึ้นมานะครับด้านบนจะมีพัดลม1ตัวเป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะมีพัดลม1ตัวเป็นพัดลมสีส้มนะฮะแล้วก็มีไฟสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมุนก็จะเห็นเป็นแค่ไฟเรืองๆขึ้นมานะครับครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะให้มาก็จะเห็นว่าจะมีเป็นเคเบิลไทป์นะครับแล้วก็มีน็อตสำหรับยึดฮาร์ดดิสก์นะฮะน็อตรองบอร์ดเนี่ยฮะน็อตตัวนี้เราใช้สำหรับการยึดฮาร์ดดิสก์โดยเฉพาะนะครับเป็นน็อตสำหรับฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็น็อตอื่นๆจะเห็นว่าน็อตจะเป็นสีดำนะครับเพื่อให้ตัดกับสีส้มด้านในของเคสในการยึดนะฮะเพราะจะให้เคสดูสวยขึ้นด้วยเคสรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็จะเป็นน็อตสีดำเป็นหลักแล้วนะครับคราวนี้จะมาดูด้านหลังของเคสกันบ้างนะครับว่าด้านหลังของเคสเป็นยังไงนะครับนะอย่างที่บอกไว้ว่าช่องใส่ CD-ROM นะครับจะเป็นด้านยึดโดยการใช้มือกดทั้งนั้นเลยนะฮะ
จะไม่มีแบบอื่นแล้วฮาร์ดดิสก์ด้านหลังจะโผล่มาทางด้านนี้นะฮะสาย SATA นะครับจะเสียบทางด้านนี้แล้วก็เราก็ลอดผ่านชุดนี้เข้าไปก็เป็นการซ่อนสายทั้งหมดจริงๆเลยนะครับที่จะไม่เห็นสายด้านในเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะคือพัดลมตัวหน้าที่บอกไว้เมื่อกี้เราสามารถใช้สายตัวนี้ก็คือต่อกับชุดคอนโทรลพัดลมด้านหน้าได้เลยนะครับทำให้เราสามารถคอนโทรลรอบของพัดลมได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าฝาด้านข้างที่เราติดพัดลมเพิ่มได้4ตัวก็ยังสามารถใช้ชุดคอนโทรลตัวนี้ได้อยู่นะครับนะครับด้านหน้าการใส่ CD-ROM นะครับอย่างที่เราบอกไว้ในตอนแรกนะฮะการใส่ CD-ROM ของเคสรุ่นนี้เนี่ยก็คือสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนฝาออกด้านนี้นะฮะแล้วก็ปลดนะครับเพื่อดึงออกมาแล้วก็ใส่ CD-ROM ด้านในนะครับเห็นว่าทำงานแล้วค่อนข้างง่ายนะครับนะเวลาเราไม่ก็ใส่กลับครับไม่มีอะไรเคสรุ่นนี้นะฮะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานสำหรับการต้องการระบบระบายความร้อนที่ดีเพราะว่าเป็นเคสที่มีขนาดไซส์ใหญ่มีพัดลมด้านบนที่ใหญ่แล้วก็พัดลมหน้าใหญ่นะครับสามารถเพิ่มพัดลมได้อีก4ตัวเรื่องปัญหาเรื่องความร้อนจะค่อนข้างน้อยนะครับเห็นว่าผู้ที่ชื่นชอบในการตกแต่งเคสเนี่ยจะเลือกเคสที่ใหญ่ๆก่อนเป็นหลักเพราะว่ามันสามารถทำให้การระบายความร้อนเนี่ยดีกว่าเคสเล็กๆนะครับเวลาทำความสะอาดก็คือเวลาใช้แปรงปัดก็จะมีปัญหาเรื่องว่าติดสายติดอะไรเพราะว่าเคสใหญ่แล้วก็โล่งครับ